สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแตกพ่อประกาศตามหาครูสอนพิเศษลั่นไม่เอาคนจบราชพัฒนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อีกหนึ่งประเด็นหลังจากที่มีผู้ปกครองรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook หาครูสอนพิเศษเด็กตามบ้านเพื่อประกาศหาครูสอนพิเศษให้กับลูกวัยเจ็ขวบโดยผู้ปกครองรายนี้ได้ระบุข,ข้อความว่าหาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เด็ก7ขวบครับพิกัดรีราชาเขาคนที่ไม่จบจากราชพัฒนนะครับนอกนั้นได้หมดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาวิพากวิจารณ์โพสต์นี้กันอย่างหนักทำให้เกิดความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายด้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ออกมาตอบโต้ว่าการโพสต์ลักษณะนี้คือการเหยียดผู้ที่เรียนจบจากมหาวิทยายลัยเครือราชพัฒนหรือไม่อาทิเช่นจบราชพัฒแล้วทำไมคะอีความคิดเห็นบอกว่าเรียนจบจากราชพัฒนนั้นไม่ดีตรงไหน และไม่ได้ด้อยไปกว่าใครในเมื่อเรียนจบปริญญาตรีเหมือนกันไม่ต่างจากนักศึกษามหาวิทยายลายัยอื่นๆอ,อีกความคิดเห็นบอกว่าอยากรู้เหมือนกันทำไมถึงดูถูกราชพัฒนกันจังเป็นต้นด้านฝ่ายที่เห็นด้วยต่างก็ให้ความคิดเห็นว่าเจ้าของโพสต์ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะเขาก็เขียนความต้องการของตนเองชัดเจนว่าต้องการคนแบบไหนมาสอนลูกเขาเป็นคนจ้างย่อมมีสิทธิ์เลือกอาทิเช่นให้กำลังใจคุณพ่อคะ่ะ เขาอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกตนเองส่วนอันไหนที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพก็ไม่ต้องใส่ไปให้ลูกอีกความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นว่าเจ้าของโพสต์ผิดอะไรนะถ้าเจ้าตัวสะดวกมีเงินจะจ้างคนเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรอืออีกความคิดเห็นบอกว่าเขาจ้างเขาก็มีสิทธิ์เลือกนะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาไม่เอาแค่นั้นเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ